โอเคนะครับนักศึกษาขอโทษทีนะครับตะกี้ขาดไปนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามาเริ่มตอนที่3ของเลคเชอร์8ใหม่นะครับอาจารย์จะกลับมาพิจารณากรณีซึ่งนะครับฟังก์ชันของเรานะครับฟังก์ชันของเรานั้นนะครับเป็นฟังก์ชันซึ่งนะครับเป็นคอนสแตนต์นะครับเป็นคอนสแตนต์ในช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้เลยนะครับก็คือนะครับฟังก์ชันที่เราเรียกว่าฟังก์ชันไซน์นะครับฟังก์ชันไซน์ไม่ใช่ไซน์คอสแทนนะแต่เป็นฟังก์ชันไซน์ SGN นะครับฟังก์ชันไซน์นั้นนะครับมันจะรีเทิร์นค่า1นะครับถ้า x มีค่ามากกว่า0จะรีเทิร์นค่า0นะครับเมื่อ x มีค่าเท่ากับ0แล้วก็จะรีเทิร์นค่าลบ1นะครับเมื่อ x น้อยกว่า0นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดคุณใส่7เข้าไปแบบที่จะอธิบายไปนะครับฟังก์ชันไซน์มันก็จะเอาเครื่องหมายของ7ออกมาก็คือบวก1นะครับถ้าเกิดคุณใส่ลบเข้าไปก็คือลบ9ฟังก์ชันไซน์มันก็จะเอาลบออกมานะครับก็เป็นลบ1นะครับถ้าเกิดคุณใส่ฟังก์ชันไซน์เป็น0คุณก็จะได้0นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราพลอตฟังก์ชันไซน์ออกมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับค่า x นะครับเป็นอินฟินิตค่าเลยนะครับจะแมปไปที่ y ค่าเดียวก็คือค่า1นะครับยกเว้นกรณีที่นะครับค่า x เป็น0เนี่ยก็จะแมปมาที่ y ค่า0ค่าเดียวนะครับในขณะที่นะครับค่า x นะครับเป็นลบอินฟินิตี้นะครับเป็นตั้งแต่เป็นค่าลบนะครับไปจนถึงลบอินฟินิตี้นี้ก็จะแมปมาที่ค่าลบ1ค่าเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับฟังก์ชันไซน์เนี่ยนะครับจะมีนะครับฟังก์ชันไซน์เนี่ยจะมีได้ทั้งหมด3ค่านะครับในการแมปปิ้งนะครับในการแมปปิ้ง x นะครับไปยัง y นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับ x เป็นจำนวนอินฟินิตเลยที่แมปไปยังค่า y ค่าเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็นะครับถ้าเกิดสมมติเรามีฟังก์ชันที่ต้องการแมปลักษณะแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะพยายามทำนะครับก็ทำดังนี้นะครับเราทราบว่านะครับความน่าจะเป็นนะครับเราทราบว่าความน่าจะเป็นของ y นะครับเท่ากับ1เนี่ยนะครับเราทราบว่าความน่าจะเป็นของ y เท่ากับ1เนี่ยนะครับมันมีค่านะครับมันมีค่าเท่ากับความน่าจะเป็นของ x มากกว่า0ถูกไหมครับเพราะว่า x มากกว่า0เนี่ยนะครับ x มากกว่า0เนี่ยจะแมปไปที่ y มีค่าเป็น y เท่ากับ1นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เราเคยทราบมาแล้วนะครับว่าความน่าจะเป็นของ x มากกว่า0นี้นะครับจะมีค่าเป็นนะครับ1ลบด้วยนะครับ CDF ของ x 0เพราะเรารู้อยู่แล้วนะครับว่า CDF นะครับ CDF ของ x 0เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1ลบคือความน่าจะเป็นของนะครับ x อยู่น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยความน่าจะเป็นของ x มากกว่า0ก็เลยเท่ากับ1ลบ fx 0เราได้ไปแล้วนะความน่าจะเป็นตัวนี้นะครับความที่เป็นของ y เท่ากับ1ต่อไปนะครับความน่าจะเป็นของ y เท่ากับลบ1นะครับความน่าจะเป็นของ y เท่ากับลบ1เนี่ยนะครับก็คือนะครับความที่เป็นเมื่อ x น้อยกว่า0ฉะนั้นเนี่ยนะครับความน่าจะเป็นของ y เท่ากับลบ1ก็คือความที่จะเป็นของ x น้อยกว่า0ความที่เป็นของ x น้อยกว่า0นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันไม่เอามันน้อยกว่า0แต่มันไม่มีน้อยกว่าหรือเท่ากับใช่ไหมภาษาสังเกตนะมันไม่เอาน้อยกว่าหรือเท่ากับใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับมันก็คือไม่เอาที่จุด0แต่เนี่ยมันก็คืออะไรมันก็คือ fx 0ทางด้านลบนะครับพูดง่ายๆคือว่านะครับมันก็เท่ากับ CDF แต่เท่ากับ CDF แต่ไม่รวม0นะเข้าใกล้0มากเลยแต่ไม่ใช่0นะครับฉะนั้นนี่ไอตัวนี้คือป๊อป y เท่ากับลบ1นะครับตั้งแต่นะครับเครื่องหมายลบไปจนถึงลบตี้นะครับลบตี้ไปจนถึงเข้าสู่0ทางด้านลบนะครับจากนั้นนะครับป๊อปนะครับที่ y เท่ากับ0นะครับป๊อปที่ y เท่ากับ0นะครับป๊อปที่ y เท่ากับ0ตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับนะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับป๊อปของการกระโดดใช่ไหมเรารู้อยู่แล้วนะครับป๊อปที่ y เท่ากับ0เนี่ยนะครับมันก็คือ fx 0
ะครับ fx 0ลบด้วยนะครับ fx 0ทางที่เข้าทางด้านลบนะครับที่0แล้วก็เข้า0ทางด้านลบฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้นะครับป๊อปของ y เท่ากับ0มันก็คือนะครับป๊อปที่ x เท่ากับ0นั่นเองนะครับเพราะว่านะครับ x เท่ากับ0แมปไปที่ y เท่ากับ0นะครับ x เท่ากับ0แมปไปที่ y เท่ากับ0นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับนะครับ fx 0ลบด้วย fx 0ทางด้านลบนะครับอันนี้มันก็คือป๊อปนั่นเองถูกไหมนักศึกษาเพราะว่าสมมตินะครับเส้นจำนวนของเราเป็นอย่างนี้ x เท่ากับ0ถูกไหมฮะนะครับเราต้องการหาป๊อปตัวนี้เราก็เอาป๊อปที่จุดนี้นะครับ CDF ที่จุดนี้ลบด้วย CDF ที่เข้าสู่จุดนี้ทางด้านลบนะครับเราก็จะได้ความน่าจะเป็นของนะครับ y อยู่เท่ากับ0นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับฟังก์ชันไซน์หรือฟังก์ชันเครื่องหมายเนี่ยนะครับมันแมป x นะครับซึ่งเป็นนะครับค่าต่อเนื่องมายัง y ซึ่งเป็นค่าที่ไม่ต่อเนื่องค่า y ที่ไม่ต่อเนื่องนั้นมีค่าเป็น1 0แล้วก็ลบ1ดังนั้นเนี่ยเราเคยเรียนรู้ไปแล้วในกรณีของตัวแปรสุ่มนะครับที่เป็นแปรตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องเนี่ยนะครับตัว PDF ของมันนะครับจะเป็นเดลต้าฟังก์ชันถูกไหม PDF ของมันจะเป็นเดลต้าฟังก์ชันดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเขียน PDF ของนะครับ y ได้นะครับเพราะว่า y เนี่ยเป็นฟังก์ชันเป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนะครับฉะนั้นเนี่ยมันมีค่าเป็นลบ1 0แล้วก็1นะครับที่1ที่ลบ1นั้นนะครับมันก็มีขนาดเดลต้าฟังก์ชันเท่ากับ fx 0ลบนะครับที่0นะครับมันก็มีความน่าจะเป็นเท่ากับ fx 0ลบลบด้วย fx 0เข้าทางด้านลบแล้วก็ที่1ก็คือ1ลบ fx 0นะครับถ้าเกิดเราเขียนออกมาเป็นฟังก์ชันเราจะเห็นได้ว่ามันก็คือฟังก์ชันที่มันเป็นเดลต้าถูกไหมฮะเป็นเดลต้าฟังก์ชันฉะนั้นเนี่ย pdf ของ yนะครับ PDF ของ y ก็เท่ากับ fx 0ทางด้านลบนะครับเดลต้า y บวก1ตัวนี้คือตัวนี้เราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวนี้ก็คือจริงๆก็ y ลบด้วยลบ1เพราะว่าจุดเนี่ยมันคือลบ1ฉะนั้นลบลบก็เป็นบวกบวก1นะครับจากนั้นมันมีอีกเดลต้าฟังก์ชันตัวนึงมีป๊อปตัวนึงมันก็จะเป็นค่า fx 0ลบ fx 0ทางด้านลบนะ fx 0ลบ fx 0ทางด้านลบนะครับเดลต้า y จริงๆก็คือเดลต้า y ลบ0นั่นเองบวกด้วยนะครับเดลต้าฟังก์ชันตัวสุดท้ายก็คือ1ลบ fx 0นะครับเดลต้า y ลบ1ฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเดลต้าทั้งหมด3ค่าซึ่งประกอบนะครับซึ่งเป็นนะครับตัวแปรสุ่ม y ซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าตัวแปรสุ่ม y นั้นเป็นตัวแปรสุ่มที่นะครับไม่ต่อเนื่องเพราะว่ามีอยู่แค่3ค่านะครับจากจุดนี้นะครับจากจุดนี้ถ้าเกิดสมมุติเราเอามาพลอตนะครับเราเอามาพลอตนะครับ CDF เราทราบอยู่แล้วนะครับว่า CDF ของตัวแปรสุ่มใดๆถ้าเกิดตัวแปรสุ่มนั้นนะครับเป็นตัวแปรสุ่มซึ่งนะครับไม่ต่อเนื่องเราจะได้ CDF เป็นฟังก์ชันขั้นบันไดนะครับโดยที่จุดกระโดดนั้นนะครับก็คือความน่าจะเป็นนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับมันไล่มาถึงจุดที่ลบ1ถูกไหมฮะนะครับจุดลบ1จุดลบ1มันก็จะกระโดดด้วยป๊อปที่ y เท่ากับลบ1กระโดดความสูงเท่ากับเท่าไหร่นะครับความสูงเท่ากับ fx 0ทางด้านลบจากนั้นนะครับมันก็จะคงที่มันมากระโดดอีกทีนะครับที่ y มีค่าเท่ากับ0กระโดดเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่ fx 0ทางด้านลบลบด้วย fx 0ลบ fx 0ทางด้านลบแต่ความสูงตัวนี้นะนักศึกษาความสูงตัวนี้คุณจะต้องเอานะครับคุณจะต้องเอาพจน์2พจน์นี้มาบวกกันนะเพราะแบบที่อาจารย์บอก CDF เนี่ยมันคือการนะครับสะสมป๊อปฉะนั้นเนี่ยบวกกันนะครับตัวนี้ตรงจุดนี้นะคุณจะได้ fx 0จากนั้นนะครับมันก็จะคงที่มาเรื่อยๆนะครับจากนั้นมันมากระโดดอีกรอบหนึ่ง
กระโดดด้วยความสูงเท่าไหร่1ลบ fx0 เพราะว่า1ลบ fx0 นั้นมันคือป๊อปที่ y เท่ากับ1นะครับที่ y เท่ากับ1นะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้นะครับความสูงสุดท้ายเนี่ยนะครับคุณก็ต้องเอาตัวก้อนนี้มาบวกกับตัวที่กระโดดนะครับความสูงสุดท้ายมันก็กลายเป็น1นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับความจริงที่เราเรียนรู้นะครับจากฟังก์ชันไซน์เราสามารถสรุปได้ว่านะครับถ้าฟังก์ชันที่เราใช้ในการแมปปิ้งนะครับนะครับเราสามารถสรุปได้ว่าถ้าฟังก์ชันที่เราใช้ในการแมปปิ้งเนี่ยนะครับมันมีนะครับส่วนที่มันเป็นคอนสแตนต์ในช่วง x1 ถึง x2 ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยนะครับอาทิเช่นมันเป็นคอนสแตนต์ลักษณะเนี้ยนะครับมันเป็นคอนสแตนต์ลักษณะนี้ในกรณีของฟังก์ชันไซน์เราจะเห็นได้ว่ามันคอนสแตนต์ยาวหน่อยนะครับแต่เราสามารถนะครับเราใช้ความรู้นะครับจากตัวอย่างของการพิจารณาฟังก์ชันไซน์เนี่ยมาสรุปนะครับว่านะครับถ้านะครับกราฟฟังก์ชันที่เราใช้ในงานแมปปิ้งเนี่ยนะครับมันมีช่วงนะครับที่คอนสแตนต์อยู่ระหว่างช่วง x1 กับ x2 ความหมายคือ gx ของคุณเนี่ยนะครับสมมติ gx ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยเป็นฟังก์ชันอะไรก็แล้วแต่แล้วดันมาคอนสแตนต์อยู่ตั้งแต่ช่วง x1 ถึง x2 เราอาจจะไปต่อนะครับเราสามารถสรุปได้ว่า pdf ของ y นะครับ pdf ของ y ที่เกิดจากการแมปปิ้งเนี่ยนะครับมันจะมีพจน์ของเดลต้าฟังก์ชันนะครับมันจะมีพจน์ของเดลต้าฟังก์ชันซึ่งพจน์ของเดลต้าฟังก์ชันนั้นนะครับมันก็คือการแมปปิ้งนะครับนะครับป๊อปที่อยู่ในป๊อปของ x ที่อยู่ในช่วงระหว่าง x1 กับ x2 เนี่ยนะครับไปยัง y ค่าเดียวนะครับแล้วมันก็จะเป็นเดลต้าฟังก์ชันนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติถ้าเกิดฟังก์ชันของอาจารย์นะครับเป็นอย่างนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยระหว่าง3กับ6มันมีฟังก์ชันอยู่ปุ๊บอันนี้ฟังก์ชัน y อันนี้ฟังก์ชัน x นะครับนักศึกษาแล้วตรงปรากฏว่ามันคงที่มาอย่างเงี้ยอาจารย์ชัวร์เลยว่านะครับถ้าเกิดอาจารย์มีการแมปปิ้งนะครับจาก xu ไปเป็น yu เนี่ย pdf ของ yu เนี่ยนะครับมันจะนะครับมันจะมีอะไรก็แล้วแต่แต่ที่แน่ๆเลยสมมติมันจะต้องมีนะครับสมมติไอตัวตั้งแต่3ถึง6เนี่ยมันแมปไปที่ y เท่ากับ2มันจะต้องมีเดลต้าฟังก์ชันที่ y เท่ากับ2เพราะว่าป๊อประหว่างเนี้ยไอช่วงเนี้ยมันแมปไปที่ y ค่าเดียวซึ่งก็คือตัวนี้ก็คือป๊อปของนะครับ x อยู่ระหว่าง3ถึง6นะครับป๊อปอยู่ระหว่าง x อยู่ระหว่าง3ถึง6นะครับป๊อปอยู่ระหว่าง x ถึงอยู่ระหว่าง3ถึง6ตัวแปรสุ่มนี้นะครับมันก็คือป๊อปซึ่งอยู่ในนี้ซึ่งแมปไปยัง y ค่าเดียวคือ y ค่าเท่ากับ2ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังก์ชันที่ใช้ในการแมปปิ้งนั้นนะครับมีค่าคอนสแตนต์นะครับมีค่าคอนสแตนต์นะครับ y ของเรานะครับ y ของเรานั้นนะครับ y ของเรานั้นนะครับ PDF ของ y นั้นจะมีเดลต้าฟังก์ชันนะครับจะมีเดลต้าฟังก์ชันแล้วนะครับเดลต้าฟังก์ชันนั้นความสูงจะเท่ากับป๊อปนะครับตั้งแต่ช่วงที่มันคอนสแตนต์อย่างกรณีนี้นะครับที่อาจารย์โชว์ให้เห็นนั้นนะครับมันก็คือป๊อปที่อยู่ในช่วงระหว่าง3ถึง6ซึ่ง3ถึง6นั้นแมปไปที่ y เท่ากับ2นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจึงสามารถที่จะนะครับสรุปได้นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดนะครับ PDF ของเรานะครับ PDF ที่เราใช้ในการแมปปิ้งนั้นนะครับมีเดลต้าฟังก์ชันอยู่ยกตัวอย่างเช่นนะครับจากตัวอย่างนะครับPDF ของ x ของเรานั้นนะครับก็มีเป็นฟังก์ชันหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีเดลต้าฟังก์ชันอยู่นะครับโดยที่นะครับจากตัวอย่างนี้นะครับฟังก์ชันที่ใช้ในการแมปปิ้ง
ระหว่าง x ไปยัง y นั้นนะครับจะมีเป็นฟังก์ชัน y เท่ากับ x กำลัง4นะครับเป็นฟังก์ชัน y เท่ากับ x กำลัง4นะครับในกรณีที่นะครับถ้าเกิดนะครับ PDF ของ x นั้นประกอบไปด้วยนะครับเดลต้าฟังก์ชันและฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะครับสมมติอาจารย์พลอตมาอาจารย์ก็จะได้อย่างนี้รูปนี้เลยนะครับนั่นก็คือนะครับพจน์แรกนะครับพจน์แรกคุณก็จะมีฟังก์ชันต่อเนื่องมาจากนั้นคุณก็จะมีอยู่ทั้งหมด3พจน์นะครับมี3พจน์โดยที่ในแต่ละพจน์นั้นก็จะเป็นเดลต้าฟังก์ชันถูกไหมเดลต้าฟังก์ชันที่จุดลบที่จุด2นะครับที่จุด2เนี่ยมีความสูงเป็น2ส่วน10นะครับเดลต้าฟังก์ชันที่จุดลบ2จะมีความสูงเป็น1ส่วน10แล้วก็เดลต้าฟังก์ชันที่จุดนะครับลบ1จะมีนะครับค่าเป็น4ส่วน10ฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราทำเพื่อหา PDF ของ y ซึ่ง y ตัวนี้มีค่าเท่ากับ x กำลัง4เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทำไปในกรณีของนะครับฟังส่วนของฟังก์ชันที่มันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องแต่ในกรณีของนะครับที่เราเรียกว่า point mass หรือจริงๆแล้วก็คือส่วนของเดลต้าฟังก์ชันเนี่ยอันนี้ง่ายเลยง่ายมากนะครับนักศึกษาก็ดูนะครับในกรณีนี้นักศึกษาจะเห็นได้ว่า x มันมีค่าเท่ากับ2กรณีนี้ x มีค่าเท่ากับลบ2กรณีนี้ x มีค่าเท่ากับลบ1ถูกไหมครับที่จุด x ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปดูเลยว่า x เท่ากับ2 x เท่ากับลบ2แล้วก็ x เท่ากับลบ1นั้นนะครับมันแมปนะครับมันแมปไปยัง y เท่ากับเท่าไหร่นะครับเราทราบว่า x เท่ากับลบ2นะครับแทนค่าลบ2เข้าไปยังนะครับ y เท่ากับ x กำลัง4 x เท่ากับลบ2แมปไปที่ y เท่ากับ16 x เท่ากับ2แมปไปที่ y เท่ากับ16เช่นเดียวกันเพราะ x กำลัง4มันเป็นจำนวนคู่นะครับ2กับลบ2เนี่ยมันแมปไป2กับลบ2เนี่ยมันแมปไปที่เดียวกันก็คือ y เท่ากับ16 x เท่ากับลบ1แมปไปที่ y เท่ากับ1นะครับแสดงว่านะครับแสดงว่า PDF นะครับ PDF ของ y นะครับก็จะมีเดลต้าฟังก์ชันที่เกิดจากการนะครับแมปปิ้งนะครับ x เท่ากับ2กับ x เท่ากับลบ2เนี่ยไปที่จุดเดียวกันก็คือ y เท่ากับ16ในกรณีนี้นะครับเราชัวร์เลยว่านะครับเราจะต้องมีเดลต้ากรณีของนะครับในกรณีของ PDF ของ y นะครับในกรณีของ PDF ของ y นะครับ FYUY เนี่ยนะครับมันจะต้องมีเดลต้าฟังก์ชันของที่จุด16เพราะว่านะครับจุด16นั้นเกิดจากการแมป2กับลบ2คำถามคือแล้วความสูงของป๊อปนะครับที่จุด16เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราทราบว่ามันจุด16เนี่ยนะครับมันแมปมาจาก x เท่ากับลบ2กับ x เท่ากับ2ป๊อปที่จุด x เท่ากับ2คืออะไร2ส่วน10ป๊อปที่จุด x เท่ากับลบ2คืออะไร1ส่วน10คุณบวกเนื่องจากมันแมปไปที่จุดเดียวกันคุณก็เอามันมาบวกกันคุณได้3ส่วน10ในกรณีนี้แสดงว่านะครับ PDF ของ y ที่จุด y เท่ากับ16เนี่ยก็คือ3ส่วน10ยังไม่จบนะครับ x เท่ากับลบ1เนี่ยมันแมปไปที่ y เท่ากับ1แสดงว่าชัวร์เลยว่า fy ของคุณเนี่ยจะต้องมีเดลต้า y ลบ1ด้วยเพราะว่านะครับ x เท่ากับลบ1มันแมปไปที่ y เท่ากับ1ความสูงเป็นเท่าไหร่มีอยู่แค่ตัวเดียวที่แมปไปก็คือ4ส่วน10ฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถจัดการพจน์ที่มันเป็นเดลต้าฟังก์ชันของเพื่อใช้ในการแมปปิ้งไปได้นะครับส่วนไอ้พจน์เนี้ยนะครับไอ้พจน์เนี้ยคุณก็ใช้นะครับวิธีการเหมือนเดิมคุณก็ใช้ในการ transform เหมือนกับที่เรานะครับโชว์ให้คุณเห็นนะครับคุณก็จะได้จริงๆคุณก็จะต้องมีบวกพจน์ของนะครับไอตัว transform นะครับตัว transform ของนะครับ3ส่วน10 lambda e กำลังลบ lambda x u x ซึ่งเดี๋ยวนะครับ
ในเลคเชอร์ที่9เนี่ยอาจารย์จะบอกวิธีซึ่งมันจะเป็นวิธีนะครับที่เป็นมีระบบในการที่จะหานะครับ transform ของไอตัวฟังก์ชันใดๆที่มันเป็นฟังก์ชัน continuous นะครับเราจะมีวิธีการที่จะนะครับหา PDF แบบของ Y ของการ transform นี้แบบมีระบบนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับจุดตัวอย่างที่อาจารย์ช่วยเห็นเนี่ยนะครับเราจะพิจารณาเฉพาะ mass function point mass ก็คือไอตัว delta function นี่แหละนักศึกษาจะเห็นได้ว่าการแมปเดลต้าฟังก์ชันนั้นไม่ได้ยากเลยคุณก็แค่ดูว่าไอ้ตัว x นั้นแมปไปที่ y เท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นสมมุติถ้าเกิดมันแมปไปที่จุดเดียวกันนักศึกษาก็เอาป๊อปมารวมกันเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดมันแมปไปที่แต่ละจุดที่แตกต่างกันมันก็นะครับเดลต้าฟังก์ชันจะแมปไปเป็นเดลต้าฟังก์ชันนะครับถ้าเกิดมันแมปไปในอย่างในกรณีตัวอย่างเนี่ยถ้าเกิดมันแมปถ้าเกิดมันมีอยู่ทั้งหมดเดลต้าฟังก์ชัน3ตัวนะครับถ้าเกิดมันแมปไปที่จุดแตกต่างกันคุณก็fy ของคุณหรือ pdf ของ y คุณก็จะมีเดลต้าฟังก์ชันที่แตกต่างกัน3ตัวนะครับแต่เผอิญในตัวอย่างนี้นะครับเดลต้าฟังก์ชันนะครับ3ตัวแมปไปที่เดลต้าฟังก์ชัน2ตัวเท่านั้นเองนะครับแบบที่ผมบอกนะผลสุดท้ายเราไอ้ pdf ของ y ถ้าเกิดมันมีเดลต้าฟังก์ชันเนี่ยเราก็แมปเป็นเดลต้าฟังก์ชันไปก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไอตัว transform เสร็จแล้วเนี่ยนะครับต่อมานะครับตัวสุดท้ายนะครับสำหรับเลคเชอร์นี้นะครับถ้าฟังก์ชันของนักศึกษานั้นเป็นฟังก์ชันที่มันมีการกระโดดอันนี้ฟังก์ชันนะไม่ใช่ PDF นะนักศึกษาอันนี้อีกกรณีหนึ่งนะสมมติฟังก์ชันนักศึกษาที่จะใช้ในการแมปปิ้งจาก x ไปยัง y นะครับมันมีการกระโดดแบบเนี้ยหรือมันมีความไม่ต่อเนื่องแสดงว่า x 1ค่าแมปไปที่ y หลายค่าถูกไหมในกรณีตัวอย่างนี้คุณจะเห็นได้ว่า x 1ค่านะครับแมปไปที่ y ระหว่าง y 0อาจารย์แทนไอ้ตัวเนี้ยว่า y 0ทางด้านลบแล้วอันนี้อาจารย์แทนว่ามันเป็น y 0บวกนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าความน่าจะเป็นนะครับที่อยู่ระหว่างนะครับ y อยู่ระหว่าง y 0ลบถึง y 0บวกเนี่ยมันมีค่าเท่ากับป๊อป x 0ค่าเดียวป๊อป x 0ค่าเดียวนะครับป๊อป x 0ค่าเดียวหรือในยะหนึ่งนะครับการเปลี่ยนแปลงค่าตั้งแต่ y 0ถึง y 0บวกเนี่ยป๊อปมันไม่เปลี่ยนนะครับป๊อปไม่เปลี่ยนเพราะมันไม่มี x ไม่มีป๊อปของ x เนี่ยเข้ามาแอดมันแค่ป๊อปนะครับป๊อปเนี่ยจุด x เนี่ยมันมีแค่จุดเดียวฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่มันมีการเปลี่ยนแปลงจาก y 0ลบไปเป็น y 0บวกเนี่ยมีค่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยป๊อปมันคงที่คอนสแตนต์เพราะไม่มีป๊อปมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะ x มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยจากข้อสังเกตตัวนี้ทำให้เราสามารถที่จะสรุปได้ว่านะครับถ้าเกิดฟังก์ชันที่เราใช้ในการแมปปิ้งนั้นนะครับมีการกระโดดหรือมีการไม่ต่อเนื่องแบบลักษณะแบบนี้ที่อาจารย์โชว์ให้เห็นเนี่ยนะครับ CDF ของตัวแปรสุ่ม y ในช่วงที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้ก็คือช่วงตั้งแต่ y 0ลบถึง y 0บวกเนี่ยมันจะแฟลตที่มันแฟลตก็เพราะว่าป๊อปมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงตั้งแต่ y 0ลบไปถึง y 0บวกเพราะว่า y 0ลบไป y 0บวกเนี่ยมันถูกแมปมาจาก x ค่าเดียวฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นกรณีนี้นะครับถ้าเกิดฟังก์ชันที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้มันมีการกระโดดฟังก์ชันนะฟังก์ชันที่ใช้ในการแมปปิ้งจาก x ไปเป็น y นะมีการกระโดดนะครับ CDF ที่เราพิจารณาอยู่นั้นมันจะเป็น flat มันจะมีส่วน flatCDF ของ y นะ flat ในช่วงไหนนะครับมันจะเป็นมีส่วนของที่ flat ในช่วงไหนช่วงตั้งแต่ y 0ทางด้านลบไปจนถึง y 0ทางด้านบวกเดี๋ยวอาจารย์เขียนเผื่อคุณมองไม่เห็น y 0ทั้งแต่ลบถึง y 0ทางด้านบวกก็คือช่วงนี้แหละนะครับเพราะว่าป๊อปมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้น CDF มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะ CDF มันแบบที่อาจารย์บอกนะมันคือการบวกป๊อปไปเรื่อย
มันคือการสะสมป๊อปบวกป๊อปไปดังนั้นเนี่ยเมื่อมันเป็นกรณีนั้นมันก็จะในกรณีนี้เมื่อ y 0กับตั้งแต่ y 0ลบไปจนถึง y 0บวกเนี่ยมันไม่มีการเปลี่ยนป๊อปมันก็จะ flat constant มานะครับอันนี้คือข้อสรุปของเรานะครับนะครับเดี๋ยวเลคเชอร์9เนี่ยนะครับเลคเชอร์9เนี่ยอาจารย์จะเอาทุกเรื่องที่เอาทุกกรณีที่เราพิจารณาเนี่ยนะครับมายำรวมกันนะครับมายำรวมกันเพื่อที่จะนะครับสรุปเป็นนะครับวิธีที่มันเป็นระบบหรือ systematic way นะครับในการที่จะแปลงนะครับในการที่จะแปลงตัวแปรสุ่ม x ไปเป็นตัวแปรสุ่ม y แล้วเราจะหานะครับถ้าเกิดเราทราบนะครับPDF หรือ CDF ของตัวแปรสุ่ม x เนี่ยเราจะสามารถหา CDF หรือ PDF ของตัวแปรสุ่ม y ได้อย่างมีระบบมากขึ้นนะครับโอเคนะครับเลคเชอร์8นี้ก็จบนะครับสวัสดีครับ